เรียกได้ว่าขับเคี่ยวกันมาอย่างดุเดือดสำหรับศึกการเลือกตั้งชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสระหว่างเอมมานูเอลมาครองและมารีเลอแปงล่าสุดทราบผลการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเอมมานูเอลมาครองชนะการเลือกตั้งอีกครั้งโดยเอมมานูเอลมาครองนักการเมืองสายกลางผู้ชูนโยบายหนุนธุรกิจและสหภาพยุโรปจากพรรคองมาร์ชชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบสุดท้ายเมื่อวานนี้โดยจากผล Exit Poll พบว่ามาครองได้คะแนนโหวตไปที่ 58% คว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งอย่างมารีเลอแปงซึ่งได้คะแนนไป 42% อย่างไม่ยากเย็นนักทั้งนี้เป็นที่คาดหมายไว้แล้วว่ามาครองจะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งโดยการเลือกตั้งครั้งนี้ยังเกิดขึ้นท่ามกลางตัวแปรหลายอย่างทั้งการรุกรานยูเครนของรัสเซียวิกฤตค่าครองชีพในฝรั่งเศสการเพิ่มขึ้นของผู้สนับสนุนฝ่ายขวาจัดในหมู่คนหนุ่มสาวฝรั่งเศสและการขาดความกระตือรือร้นในการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นวงกว้างโดยในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าเมื่อปี2560ราว 2% โดยชัยชนะของมาครงในครั้งนี้จะทำให้เจ้าตัวได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสคนแรกในรอบ20ปีที่ชนะการเลือกตั้งสมัยที่2ติดต่อกันโดยมาครงวางแผนจะสานต่อนโยบายการปฏิรูปของตัวเองและเพิ่งให้คำมั่นว่าจะช่วยให้ฝรั่งเศสบรรลุเป้าหมายการจ้างงานเต็มพิกัดและขยายอายุสำหรับเกษียณจาก62ปีเป็น65ปีขณะที่ทางด้านมารีเลอแปงคู่แข่งก็ขึ้นกล่าวปราศัยต่อผู้สนับสนุนของเธอในกรุงปารีสโดยเธอยอมรับความพ่ายแพ้แต่ย้ำว่าผลที่ออกมายังถือเป็นชัยชนะสำหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองของเธอและตั้งเป้าหมายไปที่การเลือกตั้งสมาชิกคณะรัฐสภาที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ล่าสุดสำนักข่าว AFP รายงานมีกลุ่มผู้ประท้วงชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนคนหนุ่มสาวได้ออกมารวมตัวก่อเหตุป่วนเมืองประท้วงผลเลือกตั้งฝรั่งเศสในหลายเมืองทั่วประเทศรวมทั้งที่ใจกลางกรุงปารีสเมื่อคืนนี้ทำให้ตำรวจปราบจราจรต้องใช้กำลังเข้าควบคุมฝูงชนรวมทั้งพ่นแก๊สน้ำตาเข้าใส่กลุ่มผู้ประท้วงและที่เมืองตูลูสและลียงและแคว้นบริตนีย์กลุ่มผู้ประท้วงได้จุดไฟเผาขยะและสิ่งกีดขวางบนท้องถนนตำรวจต้องเร่งดับไฟและจุดประทัดเพื่อสลายกลุ่มผู้ประท้วงเหตุประท้วงยังบานปลายหลังจากมีชาย3คนได้ทำการพยายามเข้าขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังทำการปฏิบัติภารกิจดูแลความสงบเรียบร้อยในกรุงปารีสส่งผลให้ตำรวจต้องระดมยิงเข้าใส่รถและทำให้ผู้ขับขี่และคนที่นั่งข้างๆนั้นเสียชีวิตทันทีส่วนคนที่นั่งอยู่เบาะหลังนั้นได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย